สวัสดีครับเกล้าผมไม่กงกับแคทเตอร์ผมนะยูแคทเกมทอร์รี่แอคคูเรทบัตเทิลเซเวเตอร์อีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้ก็อีกครั้งกับการรับรีเควสของทุกท่านมาลองดูผมนะว่าการต่อสู้ที่ทุกท่านอยากจะดูมันจะเป็นยังไงกันบ้างงั้นก็อย่าให้เสียเวลามาดูรีเควสกันเลยครับผมนะรีเควสนี้นักปลาหอกร้อยคนปะทะดาร์คพรีเซนต์ตัวเดียวผมนะถ้าดูแค่ผิวเผินผมก็บอกว่าดาร์คพรีเซนต์น่าจะชนะอยู่ดีแต่ผมก็สนใจเหมือนกันว่าการต่อสู้มันจะออกมาเป็นแบบไหนไงถ้าเกิดดาร์คพรีเซนต์โดนหอกปลายเยอะมันจะเป็นเม่นพรุนเป็นเม่นเลยว่าอะไรแบบนี้น่าสนใจโอเคมาลองดูกันนะผมนะเริ่มได้มาดาร์คพรีเซนต์พุ่งเข้ามาแล้วอย่างไวดูทุกคนเข้าไปนักปลาหอยไม่ได้ปลาเลยปลาแล้วเริ่มปลาแล้วผมนะปลาเข้าไปปลาไปปูเป็นไงบ้างดาร์คพรีเซนต์โหแทบไม่เห็นหอกติดล่างดาร์คพรีเซนต์เลยนะปลากันไม่โดนเลยอ่ะดาร์คพรีเซนต์มันลอยอยู่แล้วนักปลาหอกปลาไม่โดนเลยดูดิไม่มีหอกติดอยู่ตรงแล้วติดโลแล้วผมนะโดนแล้ว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 ปลาแล้วดาร์คพรีเซนต์เข้าไม่ได้ดาร์คพรีเซนต์เฮ้ยโดนหอกปลาแล้วก็อยู่นิ่งเลยเอ้าไม่แน่เนี่ยตอนแรกนึกว่าดาร์คพรีเซนต์ชนะง่ายแต่ว่าดาร์คพรีเซนต์นิ่งไปแล้วผมนะโดนหอกปลาจนนิ่งเฮ้ยนักปลาหอกจะชนะเหรออู้ดูดิโดนแทงเป็นแม่นเลยแล้วมันไม่ขยับด้วยเว้ยแล้วนักปลาหอกปลาเข้ามาเรื่อยๆดาร์คพรีเซนต์เหมือนรอความตายเลยตอนนี้แต่ว่านักปลาหอกเริ่มมาใกล้ๆแล้วนักปลาหอกหายไปแล้วเฮ้ยดาร์คพรีเซนต์รู้สึกว่าจะโดนระเบิดตูมใส่ผมนะตอนนี้หายไปไหนแล้วไม่รู้เฮ้ยเอ้ามันยังอยู่นี่มันอยู่ข้างล่างเหรอมันถูกตู้ลงไปหล่นไปข้างล่างอ๋อมันอยู่ข้างล่างโอ้โหเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันเกือบแพ้เลยนะแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าดาร์คพรีเซนต์จะโดนระเบิดช่วยผมนะระเบิดจากนีออนเนี่ยมันมาแล้วตู้มทำให้ดาร์คพรีเซนต์หลุดจากการติดอยู่เฉยได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่เหลือใครแล้วผมนะแล้วทำไมเกมยังไม่จบฟะ ยังเหลือใครอยู่อะดาร์คพรีเซนต์ตีก็หมดแล้วไม่ใช่เหรอหรือมันบั๊กดาร์คพรีเซนต์ชนะเฮ้ยแต่เมื่อกี้น่าสนใจอ่ะถ้าเกิดไม่มีระเบิดมาตุ้มดาร์คพรีเซนต์ก็อาจจะโดนปลาหอกตายนิ่งๆอยู่งั้นนะผมขอลองเปลี่ยนด่านดีกว่าวะเฮ้ยผมอยากจะรู้อ่ะตอนแรกผมนึกว่าจะแพ้ขาดไงปรากฏว่ามันมีโอกาสชนะด้วยเว้ยงั้นน่าสนใจแล้วเอาดาร์คพรีเซนต์รอบนี้ผมจะเอาด่านที่มันไม่มีอะไรมาขัดขวางดาร์คพรีเซนต์เกือบโดนปลาหอกตายด้วยผมรู้สึกสนใจมากเว้ยกลายเป็นรีเควสที่น่าสนใจมาเลยว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่นักปลาหอกจะปลาใส่ดาร์คพรีเซนต์ถ้าดาร์คพรีเซนต์โดนปลาหอกจนยืนอยู่นิ่งแบบเมื่อกี้อีกก็มีสิทธิ์ตายสูงอ่ะลองดูมารอบนี้ไม่มีระเบิดอะไรมาขวางผมนะไอ้รอบนู้นมีระเบิดนีออนถ้าเกิดปลาโดนน่ะดาร์คพรีเซนต์เหมือนจะหยุดนิ่งเลยนะโอเครักษาระยะห่างไว้ถ้าเข้าไปใกล้จะโดนดาร์คพรีเซนต์ดูดแต่ถ้าเกิดอยู่ห่างดาร์คพรีเซนต์จะดูดไม่ได้เนี่ยตอนนี้คือยังปลาไม่โดนไงแต่พอเริ่มปลาโดนแล้วมันจะนี่ไงดาร์คพรีเซนต์ล่วงมาแล้วจะโดนปลาหอกใส่มันจะล่วงลงมาแล้วมันก็จะโดนปลาเนี่ยมันจะอยู่นิ่งเลยอ่ะพอโดนหอกปลาแล้วมันอยู่นิ่งๆข้างล่างมันบินไม่ได้จากนั้นพวกปลาหอกก็จะปลารัวๆปลาไปเรื่อยๆมีสิทธิ์ชนะเนี่ยเฮ้ยกลายเป็นแมตช์ที่น่าสนใจกว่าที่คิดแต่พวกปลาหอกจะเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆยิ่งเข้ามาใกล้ก็ยิ่งโดนดูดใช่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับเวลาผมนะถ้าเกิดพวกปลาหอกมันเข้ามาเร็วเกินไปมันก็ตายถ้าเกิดดาร์คพรีเซนต์ตายก่อนที่พวกนักปลาหอกจะเข้ามาใกล้แต่ว่าโอ้โหตอนแรกก็เห็นแววนะแต่ว่าดูท่าจะไม่ไหวแล้วผมเพราะว่ามันจะเดินเข้ามาเรื่อยๆไงถ้ามันไม่เดินเข้ามามันปลาอยู่ห่างมันก็ชนะอยู่อะแต่เพราะมันเดินเข้ามาเรื่อยๆดาร์คพรีเซนต์มีเลือดมากเกินไปโอ้โหแต่ดูมันพูนเป็นเม่นเลสเคิลโอ้โหยังชนะอยู่ดีเว้ยเสียดายโอเคครับผมนะเท่านี้ก็ยืนยันแล้วว่าจะฆ่าพลังยังไงนักปลาหอกก็ยังปลาดาร์คพรีเซนต์ให้ตายไม่ได้ก่อนที่มันจะโดนดูตายโอเคแต่เป็นการต่อสู้ที่น่าสนใจอ่ะไม่นึกว่าปลาหอกใส่ดาร์คพรีเซนต์ดาร์คพรีเซนต์จะอยู่นิ่งๆไงโหใช้ได้ใช้ได้รีเควสนี้กับการต่อสู้ระหว่างลีโอไนดัสแห่งทัพสปาร์ตาแล้วก็ทัพ3ก๊กครับผมนะโดยผมจัดให้ทัพลีโอไนดัสสปาร์ตามีโล่แล้วก็มีหอกชาวโรมันนั่นเองแล้วก็ส่วนทัพ3ก๊กก็มีพลหอกบ้างบางตัวแต่เน้นพลดาบเป็นหลักเพราะมันใช้ดาบซะส่วนใหญ่และก็มีแม่ทัพผมนะนี่ลีโอไนดัสอันนี้ให้ใครดีลิโป้และกันอะไรอย่างนี้ทัพ3ก๊กปะทะทัพสปาร์ตาใครชนะมาดูกันเลยครับผมนะมาสปาร์ตาก็จะเน้นโล่ผมนะเน้นโล่แล้วก็แทงด้วยหอกโอ้แต่ว่าทัพ3ก๊กนี่เน้นดาบฟันตอนนี้ทั้ง2คนเข้าห้ามหั่นกันแล้วครับผมนะโล่ของสปาร์ต้าหรือดาบของ3ก๊กใครจะเหนือกว่ากันนะตอนนี้แต่ว่าโอ้โหสปาร์ต้าชนะขาดครับผมนะด้วยการป้องกันและการโจมตีหอและโล่ที่สมดุลทำให้3ก๊กสู้ไม่ได้เลยครับผม
สามก๊กต้องไปหาคือถ้าเกิดมันมีม้าสามก๊กก็จะโอเคอยู่เพราะสามก๊กมันเน้นม้าเป็นหลักแต่สปาร์ต้ามันเน้นโลภสู้ไม่ได้ผมนะโอเคไอ้สปาร์ต้าชนะไปศึกต่อไปพลปืน50พลหอก50ครับผมนะถ้าพลหอกเข้าถึงตัวพลปืนได้ก่อนพลหอกก็ชนะแต่ถ้าเกิดพลปืนยิงตายก่อนที่เข้าถึงตัวพลปืนก็ชนะมาดูกันว่าหอกกับปืนใครจะชนะมาเริ่มกันเลยปั๊บผมจัดแถวเป็นหน้ากระดานเรียงหนึ่งเลยนะแต่พลปืนมันมีเยอะไปมาแต่พลหอกที่50คนหน้ากระดานเรียงหนึ่งอู้โดนยิงตุ้มแต่บางทีเกิดพลปืนยิงตัวเดียวกันเยอะๆเนี่ยก็อดเหมือนกันนะโอ้แต่ไม่ไหวเว้ยพลหอกจะหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเข้ามาถึงแค่ไม่กี่ตัวโอ้โหพลปืน50มันโหดไปผมนะอ้าวโดนระเบิดลอยลอยลอยโอ้ตุ้ม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 อ้าวมีพลหอกตัวหนึ่งหลบเนียนผมนะพลปืนยิงไม่เข้าโอ้โหโดนไปแล้ว1ตัวเหลืออีกตัวหนึ่งบอกกูหลบเลยผมนะถึงจะมาขนาดนี้พลหอกบอกมึงโกงไปไอ้ชิบหายเพื่อนตัวตายหมดตอนนี้หลบอยู่หลังเสาพลปืนบอกอย่าออกมานะกูยิงตุ้มตุ้มตุ้มยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยผมนะระหว่างยิงค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เรื่อยผมค่อยๆค่อยๆค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บไปนะกระดึ๊บกระดึ๊บมาเรียบร้อยผมหลบหลังเสากูกลัวแล้วศึกนี้บอสชิคเก้นแมนแมน2ตัวตัวใหญ่ผมนะจะเจอกับทุกตัวอย่างละ2ซึ่งตอนแรกผมก็คิดนะว่าน่าจะเป็นบอสชิคเก้นแมนแมนชนะอยู่ดีแต่ว่าปรากฏว่าผมเพิ่งนึกได้ว่าท่านให้ทุกตัวอย่างละ2คือยกเว้น Dark Present กับ Super Present ใช่ไหมล่ะและผมก็ไม่เอาไอ้นี่เหมือนกันบอสชิคเก้นแมนแมนตัวเดียวกันแต่ว่ามันมีฮิลลารี่2ตัวโดนัลด์ทรัมป์2ตัวแล้วก็ M16 2อันนะเว้ยบอสชิคเก้นแมนแมนก็ตายนะผมว่าตอนแรกเห็นว่าเอาทุกอย่างละ2ตัวมาแต่เขาไม่ได้ห้าม M16 แล้วก็ทรัมป์ไงถ้าเอามาอย่างละ2ตัวมันก็โอ้โหกลายเป็นว่าผมว่าไอ้กองทัพคนอย่างละ2ตัวชนะมากกว่าว่ะแต่ก็มาลองดูกันครับผมมาโคตรเยอะอู้ยรวมเลเซอร์มาด้วยตูมตูมตูมหูอะไรหลายอย่างหูกองทัพโอ้อตูมตูมตูมตอนนี้ยุ่งยุ่งกันอยู่ครับตอนนี้โอ้เละเทะมากอู้ยโดนหินอีก2ก้อนบอยชิคกับแมนแมนนี่กูหูกลิ้งไปกลิ้งมาโดนยิงตูม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 โหคาที่คือท่านไม่ได้ห้ามไงบอกทุกตัวอย่างละ2หมดแต่ว่า M16 2กับฮิลลารี่2โดนทํา2มันก็น่าจะชนะได้สบายแล้วนะปรากฏว่าบอสชิคเก้นแมนแมนโดนกระทืบตายผมนะอ่ะผมว่าเอางี้ดีกว่าผมต่อให้5ตัวเลยนะมาบอสชิคเก้นแมนแมน5ตัวป่ะลองดูก็ไม่รอดนะผมว่าป่ะศึกนี้นี่มันไททันจริงๆอู้ตูมตูมโอ้ยโอ้โดนหินโดนหินทีนี่เปลวเลยผมนะและทุกตัวนี่ยิงตุ้มตุ้มตุ้มโอ้ยแต่เริ่มจะไม่ไหวแล้วป่ะเนี่ยเฮ้ยอาจจะไม่ไหวก็ได้ถ้าเกิดเจอ5คนอาจจะเริ่มไม่ไหวแล้วว่าตายกันหมดเลยเผลอแป๊บเดียวว้าอ๋อ5คนนี่จะไม่ไหวใช่ไหมโอ้แต่ตัวรัวๆนี่คืออะไรเนี่ยฮะทรัมป์ใช่ไหมทรัมป์นี่ยิงรัวทรัมป์2ตัวมาผมนะตัวอื่นตายกันหมดแล้วแต่โดนทรัมป์ยังอยู่ผมตอนนี้ไม่แน่โดนัลด์ทรัมป์คนเดียวอาจจะจัดการได้หมดเลยโอ้โหดูๆเนี่ยพวกยิงรัวๆทั้งหลายโดนัลด์ทรัมป์ตายตายอู้วิจูมันยิงตายครับผมนะโหดเกินครับผมไม่ไหวโอเคแล้วนี่คือการทำรีเควสของครั้งนี้ผมนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนะถ้าใครอยากดูรีเควสอันไหนหรืออยากดูพาร์ทต่อไปไวก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ทิ้งรีเควสของท่านไว้กับคอมเมนต์ด้านล่างสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน Goodbye and good night